คุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับฟุตบอลถ้วยเล็กนะครับแต่ก็สำคัญครับลีกคัพเนี่ยแหละครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ถ้วยนี้มากที่สุดก็คือ8สมัยและตอนนี้ลีกคัพนั้นเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแข่งกัน2นัดครับเย่าแล้วก็เยือนลิเวอร์พูลรอบรองนัดแรกต้องออกไปเยือนสโตกที่มันน่าสนใจก็คือหลายคนคงจำได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เพิ่งจะจบไปนั้นสโตกชนะลิเวอร์พูลไป 6-1 ผมไม่ได้พูดผิดนะครับ 6-1 ลิเวอร์พูลกลับมาถิ่นที่เคยโดนยำเป็นโจ๊กจะแก้แค้นสโตกได้หรือไม่ดูกันครับลิเวอร์พูลนะครับในชุดเข้มครับได้ทางด้านของจอร์แดนไอฟ์นะครับปีกวัย20เบอร์33จัดไปนี่ลงมาแค่19นาทีนะครับลงมาแทนทางด้านของคูตินโญ่และนี่คือประตูชัยครับลิเวอร์พูลบุกมาชนะสโตก1ประตูต่อ0นะครับนัดหน้าได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองในวันที่26นะครับเขาเมื่อกี้เป็นปีกนะฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าปีกคือจุดแข็งของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่ามีทางด้านของมาเรสคนเดียวล่าสุดเลสเตอร์ได้ซื้อปีกตัวใหม่มีทีเด็ดที่อายุและเทคนิคเขาบอกเทคนิคดีๆเนี่ยนะฮะต้องเล่นกับอะไรเล็กๆเช่นเดาะบอลปกติถ้าคุณสามารถเดาะลูกเทนนิสเนี่ยนะครับเหมือนลูกบอลซึ่งยากมากเลยนะครับไปเรียบร้อยแล้วผมเดาะได้ประมาณ 2-3 ครั้งครับมาดูนะครับว่านักเตะใหม่ของเลสเตอร์เดาะลูกเทนนิสได้กี่ครั้งเด็ดอย่างไรน่าจับตายิ่งนักจิ้งจอกสยามจัดไปครับเสริมทัพดึงเดมารายเกรย์นี่คือปีกซ้ายซุปเปอร์คิดเลยนะครับมาจากทีมเบอร์มิงแฮมด้วยค่าตัวมากกว่า200ล้านบาทท็อปช็อตของเกรย์คืออายุครับเขาอายุแค่19นะครับแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปปีที่แล้วตอนอายุเพียงแค่18ขอย้ำ18นะครับใช้เวลาแค่34นาทีคนนี้แหละครับซัดแฮตทริกเหมา3ประตูพาทีมชนะคู่แข่งถึง6ประตูต่อ1นะครับและก็สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ซัด3ลูกในเกมเดียวเทคนิคก็สุดยอดนะครับดูฮะเดาะลูกเทนนิสได้ถึง40ครั้งทำยังไงเนี่ยมันยากมากเลยเนี่ยโว้ไปแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้บ้านๆโดนมากๆครับผมขอนำเสนอกีฬาชื่อว่ามวยไทยบวกปล้ำเด็ดฮะวันนี้มากันที่ตากครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันมวยไทยแต่เป็นมวยเด็กนะครับชกกันเพียงแค่3ยกเมื่อระฆังดังขึ้นสาวหมัดห้ำหันหมัดเท้าเข่าศอกหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหโดนบ้างวืดบ้างแล้วบางครั้งดูไปดูมาก็เหมือนมวยปล้ำมากกว่าและใครบอกว่าอาวุธของเด็กไม่น่ากลัวกรรมการยังไม่รอดเลยเท้าเต็มๆครับพี่น้องเห็นแล้วผมปวดหัวแทนไปกินยาแก้ปวดด้วยคุณผู้ชมครับ